แบบถึงเวลาสักทีนะฮะกับดื้อเฮียก็หาว่าส่วนก็ที่แบบแฟนๆรอคอยแล้วก็ตัวน้องๆเองด้วยที่แบบว่ารอการวงส่งและเปิดกล้องครับก็รู้สึกดีใจครับว่าเป็นแบบว่าถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนะฮะของซีรีส์เรื่องนี้นะครับที่แบบว่าโอเคเหมือนเป็นการเริ่มต้นแล้วว่าเราจะลุยถ่ายทำครับผมอย่างความเข้มข้นนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าวันนี้แค่แบบว่าแฟนคลับที่รอดูหรือมาให้กำลังใจวันนี้ก็ล้นหลามแล้วใช่ครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าก็ได้เช็คฟีดแบ็กเหมือนกันคนก็เหมือนรอคอยวันนี้มานานมากๆเลยเหมือนกันนะครับแบบหลายคนก็เหมือนแบบซาบซึ้งหรือว่ารู้สึกตื่นตันใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าอยากจะเห็นแบ็กนับนะครับแบบว่าขึ้นมาเป็นแบบเป็นตัวนำของซีรีส์แบบว่าเขาก็รู้สึกว่าวันนี้ก็เหมือนเป็นวันที่คอมพลีทเราก็รู้สึกอ่านฟีดแบ็กก็ดีใจตัวเราเองเราก็เหมือนดีใจเหมือนกันที่แบบโอเคถึงเวลาของดื้อเฮียแล้วที่เราจะเริ่มต้นทำมันจริงจังนะครับถามแม็กกันแล้วไหมคะกลับมาแล้วค่ะเฮียอี้กับคนเดียวครับครับผมก็ดีใจมากๆครับได้เพิ่งจบนิ่งเฮียไปใช่ไหมครับแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องดื้อเฮียแล้วก็จะได้กลับมาเป็นเฮียอี้กับน้องคนเดียวอีกรอบนึงนะครับก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็รอแบบมาสักพักหนึ่งนะได้กำลังจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากด้วยใช่ครับผมก็ทั้งนัดกับแม็กก็คือแบบรอคอยมาตลอดแบบว่าจะหลังจากที่จบจากนิ่งเฮียนะครับว่าแบบจะมีโอกาสไหมนะแบบจะมีนิ่งเฮียหรือเปล่าจนแบบมาถึงวันนี้ก็มาถึงวันโบสวงแล้วครับผมก็จะขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับแล้วก็จะฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยครับเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องต้นเดือนหน้านี้ด้วยครับสวัสดีครับผมเอสนะครับผมสุภาพสง่าวรวงครับผมรับบทเป็นเลขาอ้นนะครับซึ่งเป็นเลขาของเฮียอี้นะครับผมสวัสดีครับเจมเจษดาจำโนนะครับผมก็ได้เล่นเป็นเจมหรือว่าน้องชายสามแม่ของพี่คนเดียวนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเจมนะครับผมก็ขอฝากติดตามฝากกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผมต้องครับต้องผมเยอะพอดีครับได้เล่นเป็นเพื่อนของคนเดียวครับก็ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเล่นเป็นใครอะครับก็ฝากติดตามเรื่องเฮียด้วยนะครับครับป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้ผ่านหน้าผ่านหน้าชีฟเช่นเคยครับเช่นเคยจริงๆต้องบอกว่าเราเฝ้ารอกันมาตั้งแต่นิ่งเฮียเนาะแล้วก็ล่าสุดก็มีนิ่งเฮียสองคิวที่ถ่ายดูที่บอกว่า2คนนี้ก็เป็น1ใน2คนที่ปรากฏตัวแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจทำให้ทุกคนอยากเห็นความต่อไปของเรานะครับผมครั้งนี้ก็กลับมารับบทนำครับในเรื่องของดื้อเฮียก็หาว่าโซนนะครับผมก็คาดหวังครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่สร้างปรากฏการณ์ในดาวสากลนะครับผมแล้วก็แน่นอนสำหรับอันคาร์โบนไอซ์นี้ก็รับรองว่าจะทำให้สมาชิกทุกคนเนี่ยแฮปปี้กับพวกเราแน่นอนเห็นความตั้งใจของผู้จัดนี้ผู้กำกับทางมันดีเวิร์กนะครับแล้วก็นักแสดงทุกคนเห็นนักแสดงก็มั่นใจได้เลยครับว่าดื้อเฮียก็หาว่าโซนที่กำลังจะมาจะเป็นปรากฏการณ์ระดับสากลอีกเรื่องนึงแน่นอนครับผมพี่ยาผมขอบคุณครับเรื่องนี้นี่คือจะอันคัดเยอะแค่ไหนคะเนี่ยก็มีแผนๆไว้แล้วครับก็ต้องมีอันคัดนิดนึงครับเพราะว่าเนื้อหามันก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะฮะแน่นอนจริงๆที่เขาบอกไว้ไม่นิดนะก็ครับก็แสดงเริ่มมองหน้ากันแล้วเริ่มทำตัวไม่ถูกนักแสดงแหละรีเควสบอกว่าอยากเข้มข้นครับรอคอยมาทันทีครับผมก็ต้องมีความเข้มข้นครับเราต้องเข้มข้นแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆทุกคนที่รอคอยก็จะทำให้ดีครับอะไรที่เข้มข้นอะไรที่อันคัทก็อาจจะไปเจอกันในไอชีแต่เช่นเคยนะครับอันคัทไม่ได้มีเฉพาะแต่เว็บซีนเนาะเป็นเรื่องของเรื่องราวมิติความสัมพันธ์ต่างๆที่จะได้เห็นครบถ้วนมากขึ้นครับก็ติดตามชมยาวมากขึ้นยาวมากขึ้นเสียงแฟนๆแบบมากมากโอเคครับขอฝากดื้อเฮียก็หาว่าซนด้วยนะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่พวกเราตั้งใจกันมากเลยนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอย่างที่บอกจริงเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยก็เขาเรียกว่าทั้งคนเดียวและเฮียเนี่ยโตขึ้นเยอะมากๆเลยคาแรคเตอร์ค่อนข้างที่จะแบบว่าปรับจากนิ่งเฮียพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงไม่ได้อยากจะเรียกว่าเป็นภาคต่อเขาเป็นเรื่องราวของดื้อเฮียจริงๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยยังไงเราก็ตั้งใจทำเต็มที่มากๆแน่นอนครับก็ติดตามได้ในแบบในทางช่องทางทีวีด้วยแล้วก็ทางไอซีด้วยนะครับช่องวันนะครับ11ช่องวัน31ใช่แล้วก็ไอซีก็ฝากติด